คือถ้าเกิดว่าเรารักใครแล้วควรจะรักเขาคนนั้นจริงๆจากใจล่าสุดฮะเป็นเรื่องราวที่ฝ่ายชายนอกใจฝ่ายหญิงไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นแต่เหตุการณ์นี้มันจะต่างจากกรณีที่เคยเกิดขึ้นที่ชัยนาทกับคุณตำรวจนั่นเป็นตำรวจที่นอกใจแล้วปรากฏแม่ผัวก็ไปตบหัวลูกเลยใช่แต่เหตุการณ์นี้ท้าความนิดเดียวผู้หญิงคนนี้อุ้มลูกไลฟ์แล้วก็โชว์ทะเบียนสมรสถูกต้องพี่นุ้ยลูกอายุไม่กี่เดือนเธอบอกว่าเธอเจอปัญหาก็คือสามีเธอซึ่งเป็นทหารนะฮะเป็นทหารอยู่ที่ค่ายทหารในอุบลนอกใจไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นโดยรอบนี้แม่ของฝ่ายชายรู้เห็นเป็นใจแล้วส่งเสริมบ้านน้อยเนี่ยให้กลายเป็นแบบออกหน้าออกตาอันนี้รายละเอียดต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงนี้เธอก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วข้อความที่เธอโพสต์ก่อนหน้านี้ก็คือว่าเนี่ยฮะคือสามีฉันเป็นทหารแล้วปรากฏว่าไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นขอความเป็นธรรมด้วยได้ไหมเธอมีลูก2คนคุณพี่คนหนึ่งโตแล้วอีก1คนก็ยังแบเบาะอุ้มอยู่ในอ้อมอกนะฮะล่าสุดครับเธอเล่าเพิ่มเติมนะฮะว่าทหารซึ่งเป็นสามีของเธอเนี่ยยศคือจ่าสิบเอกคบซ้อนไม่พอแต่งงานกันแล้วก็ฝ่ายหญิงบ้านเล็กนั่นนะฮะเยาะเย้ยเย้ยหยันบางทีก็ส่งเรื่องราวผ่านข้อความผ่านภาพมาบ้างว่าเนี่ยคนของฉันเหมือนกับอวดอ้างมั่นใจปักหมุดว่านี่คือผู้ชายของฉันส่งมาให้เมียหลวงเขาดูนะล่าสุดครับคุณผู้ชมเธอตัดสินใจพาลูกกลับไปที่บ้านเกิดที่ลำปางแล้วก็ไปพักรักษาใจถูกต้องทีมข่าวก็ตามไปหาเธอที่อำเภอแม่ท้าเนี่ยฮะวันนี้เธอพร้อมจะพูดคุยมากขึ้นแล้วคุณพี่เพราะก่อนหน้านี้ใจมันบอบช้ำเธอบอกว่าฉันไม่ได้กุเรื่องฉันไม่ได้ใส่ร้ายมีหลักฐานเธอเอาหลักฐานมาให้เราดูเลยกางเอกสารให้ดูหลักฐานคืออะไรคะนอกจากทะเบียนสมรสแล้วก็มีหนังสือร้องเรียนที่ส่งไปถึงผู้บังคับบัญชาก็คือค่ายทหารของสามีเธอที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีส่งไปเอกสารต่างๆคำร้องที่เธอไปคัดเธอไปเขียนเนี่ยฮะเพื่อเล่าถึงพฤติกรรมสามีตัวดีที่นอกใจแต่งงานอยู่กินกันตั้งแต่ปี54แล้วปรากฏว่าสุดท้ายเธอถูกสวมเขา54คือ10ปีแล้วนะใช่ถึงมีลูก2คนไงคุณพี่แล้วเธอบอกว่าพฤติกรรมของสามีรู้ไหมว่าเจ้าชู้ก็รู้อยู่ขอร้องก็แล้วห้ามก็แล้วแต่ไม่เคยฟังที่ผ่านมาคำนี้มันเจ็บนะทนเพื่อลูกยอมทนเพื่อลูกคิดว่าสามีจะกลับตัวกลับใจแต่ที่ไหนได้ไม่เลยฮะเธอเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตที่ช่วงหนึ่งชีวิตเธอมันก้ำกึ่งกับความเป็นความตายเลยฮะพี่นุ้ยพี่โอ้นและคุณผู้ชมเธอเคยเผชิญกับภาวะคันเป็นพิษพี่นุ้ยมันน่ากลัวมากใช่ไหมคันเป็นพิษอ่ะเพราะคันเป็นพิษเนี่ยมันเสี่ยงทั้งแม่และเด็กนะเนาะแล้วก็เผชิญคนเดียวโอกาสเป็นตายเท่ากันในโรงพยาบาลสามีเธอไปส่งแล้วก็หายไปเลยโอ้โหมันยิ่งกว่าตัวคนเดียวอีกอ่ะพี่อ้นผมว่าคือความรู้สึกที่มันว้าเวคือมันกระอักเลือดอ่ะคือเวลาที่เราท้องเนี่ยฮอร์โมนมันจะสวิงอยู่แล้วนะสีมันจะเป็นเหมือนเวลาบางช่วงที่เราแบบเหมือนกับประจำเดือนใกล้จะมามันจะขี้น้อยใจมันจะจิตตกมันจะแบบหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยพอด้วยความที่ฮอร์โมนเขาแบบฮอร์โมนผู้หญิงมันพุ่งขึ้นสูงเนื่องจากว่าต้องมีเลี้ยงเด็กในท้องใช่ไหมก็จะยิ่งแบบว่ายิ่งจะต้องการซัพพอร์ตอ่ะต้องการกำลังใจอ่ะแต่ไม่มีแม้กระทั่งกำลังใจมาแล้วก็ปู่ย่าก็คงจะหายไปเลยถูกไหมฝั่งผู้ชายก็จะไม่ได้มาดูเพราะว่าเห็นด้วยกับฝั่งเมียใหม่ไงพ่อแม่ของฝ่ายชายก็นั่นน่ะยกยอปอปั้นกับฝ่ายหญิงเธอเลยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นตายเท่ากันญาติของเธอถึงขนาดไปเตรียมซื้อลงศพรอไว้แล้วเฮ้ยเพราะว่าไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่าคือมันตอมใจเนาะร่างกายก็ว่าหนักใจก็แย่แล้วไม่มีแบบไม่มีแฟนไม่มีสามีพ่อของลูกมาคอยดูแลอยู่เลยเธอบอกเลยว่าตอนนั้นนะหนักจริงๆหนักจนรู้สึกว่าถ้าฉันตายไปมันก็อาจจะดีก็ได้แต่สุดท้ายเพื่อลูกฮะมันทำให้เธอรู้สึกว่าฉุกคิดได้แล้วก็เรากลับไปหาที่ที่เขามีความรักให้เราแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นก็คือพ่อแม่เรากลับไปลำปางแต่พี่ไม่เข้าใจในเมื่อเห็นด้วยกันทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ผู้ชายก็ทำไมไม่หย่าอะไรให้เรียบร้อยให้เป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าฝั่งผู้หญิงเขาทำเพื่อลูกจริงๆไม่ฝั่งเมียหลวงเขาอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้อยากตัดความสัมพันธ์เข้าใจป่ะเพราะว่านุ้ยดูจากลูกเนี่ยลูกคนโตเนี่ยก็น่าจะประมาณแบบ 5-6 ขวบก็ยังเด็กประมาณเนี้ยยังต้องการพ่อทั้งพ่อและแม่แล้ว
เบบี้ก็คือต้องอดทนอย่างน้อยๆให้ดูแลบ้างเธอบอกว่าเคยร้องเรียนไปยังต้นสังกัดว่าอย่างน้อยๆนะอ้าวแล้วทำไมต้นสังกัดไม่ทำอะไรเลยอ่ะต้นสังกัดเขาบอกว่าเขาตัดเงินเดือนละ 3,000 ของฝ่ายชายมาให้เมียหลวงแล้วนะแต่เงินไม่เคยมาถึงเลยคุณพี่ไปอยู่บัญชีไหนอ่ะเนี่ยเธอก็เลยงงไงว่าคืออ้าวตัวอยู่ที่อุบลแต่เงินส่งมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหน่อยไหมหรือบางทีเธออยากกลับมาหาเมียมาหาลูกหน่อยก็ยังดีแต่นี่คือตัวก็ไม่มาเงินก็ไม่มีกริบเงียบกริบเลยวันนี้เลยเปิดใจลองฟังหน่อยฮะจ้ะตอนคลอดลูกก็ต้องได้เรียกร้องจากนายบอกให้นายมาบอกเขามาหาให้หน่อยมาเซ็นสัญญาให้หน่อยมาทำอะไรเกี่ยวกับลูกให้หน่อยเขาก็ไม่มาทั้งที่นายบอกว่าให้โอกาสให้มาหาลูกหาเมียเพราะตอนนั้นมัน50-50แล้วไงคือหมอว่าจะตายแล้วนะจะตายใช่คือทุกคนซื้อลงศพไปแล้วอ่ะจริงๆซื้อลงศพไปเลยว่าจะตายแล้วก็โทรหาพ่อหาแม่เขาต้องเอาพ่อแม่ขึ้นมาเลยนะขึ้นมาพ่อแม่ก็ไปแต่ไม่มีตัวผู้ชายไม่มีตัวพ่อแม่ฝ่ายผู้ชายเลยนะคือเราอยู่นั้นคนเดียวหิวก็หิวอยากกินข้าวอยากอะไรทุกอย่างไม่มีใครมาซื้อข้าวซื้อปลาอะไรให้เรากินเลยสิ่งที่ทำให้เธอกล้าออกมาบอกสังคมบางคนก็อาจจะบอกว่าออกมาประจานสามีตัวดีแล้วแต่จะเรียกนะฮะเธอบอกว่าเอาเถอะใครจะเรียกอะไรก็เรียกไปเลยแต่ตอนนี้สิ่งนี้เธอต้องทำเพราะไม่งั้นลูกเธอจะอยู่ยังไงแล้วคือศักดิ์ศรีเธอแทบจะไม่เหลือแล้วถูกผู้ชายย่ำยีไม่พอเมียน้อยก็มาย่ำยีพ่อผัวแม่ผัวอีกล่ะเธอรู้สึกว่าตัวคนเดียวเลยตัวคนเดียวแล้วเธอเห็นเมียหลวงที่ชัยนาทอ่ะที่บุกไปงานแต่งไปกับแม่ผัวพาไปเธอรู้สึกว่าถ้ามีสักคนลุกขึ้นสู้แล้วมีประธานเมียหลวงยืนหนึ่งอย่างเช่นพี่ธัญญาอย่างเช่นใครต่อใครอีกอะที่ไม่หลอกนุ้ยว่ามันมีแฮชแท็กทีมเมียหลวงค่อนข้างเยอะนะเธอเลยบอกว่าตอนนี้เธอกล้าแล้วที่จะออกมาพูดเหมือนวันทองเลยอะเหมือนในเรื่องวันทองเออที่มีบทตอนนึงที่พระสุริยงพูดถึงว่าเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งพระนครแล้วไม่เป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่นะถูกไหมสำหรับณในยุคนั้นอะไรเงี้ยที่แบบว่าผู้หญิงมีสิทธิเสรีภาพที่อยากจะเรียกร้องความเท่าเทียมอ่ะเพราะในยุคนั้นต้องบอกว่าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังพูดอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมพี่นุ้ยอันนี้ก็คงในกรณีนี้ก็เหมือนกันเหมือนพื้นหญิงพลังหญิงอ่ะที่แบบว่าเฮ้ยเออฉันจะทนอยู่ตรงนี้ทำไมเออในเมื่อมีคนที่ลุกขึ้นมาสู้เฮ้ยเราลุกขึ้นมาบ้างดีกว่าเนอะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในใจของนุ้ยนะนุ้ยว่าในเมื่อพ่ออ่ะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่พ่อได้อย่างสมบูรณ์แบบนุ้ยว่าแม่ก็แข็งแกร่งที่จะทำหน้าที่แทนพ่อที่ก็ไม่ก็ได้ไงแต่บางทีมันมีเหมือนกันว่าเขาก็ต้องอดทนเพราะว่าผู้ชายอ่ะเป็นฝ่ายเลี้ยงดูถูกไหมเลี้ยงดูปูเสือเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าปิดจ็อบไปเลยอ่ะมันก็คือขาดเลยบางทีพอแยกไปเลยผู้หญิงเอาลูกไปนั่นก็ไม่ส่งก็ได้ไงเข้าใจป่ะเข้าใจมันก็ต้องคากันไว้แต่ทีเนี้ยทางออกเรื่องนี้ผมว่าถ้าจะเอาให้จบแบบคือไม่คาราคาซังถ้าฝ่ายชายไม่รักแล้วคุณรักเมียน้อยมากกว่าอยากอยู่กับเขามากกว่าคุณก็อยากกับเมียหลวงให้เสร็จสิ้นแล้วคุณก็แบ่งสินสมรสตกลงค่าดูแลให้เป็นเรื่องเป็นราวหรือถ้าเกิดว่าผู้หญิงคือเมียหลวงรู้สึกว่าทำแบบนี้เสียศักดิ์ศรีถูกย่ำยีจะฟ้องได้ค่าทดแทนจากชู้ถ้าภาษากฎหมายเรียกว่าชู้ได้เลยนะฮะชู้คุณก็สามารถทำได้เพื่อจะได้หาเงินเอาเงินตรงนั้นมาเป็นทุนการศึกษาลูกเลยคุณค่านมค่าเป็นเพิร์ดอ่ะใช่ไหมทุกวันนะแพงเด้อมันมีเรื่องแบบนี้ทุกวันเลยเนาะผมอยากรู้พี่นุ้ยลูก2คนอะเฉลี่ยแล้วเลี้ยง1ปีอะใช้เงินเยอะไหมเนี่ยต้องถามคุณแม่โอ้เยอะนะเป็นล้านหลายล้านอ้าวแพมเพิร์ดใช้วันหนึ่งอย่างต่ำๆต้องประมาณ7แผ่นแผ่นละประมาณ7บาทสมมติเฉลี่ยถูกป่ะนอกจากย้อนกลับไปเหมือนสมัยที่พ่อแม่เราเลี้ยงเราพ่ออ้อมมันก็ไม่ไหวไงซักก็ไม่ไหวมันซักกันไม่ไหวไงเพราะว่าถ้าซักผ้าอ้อมนุ้ยเคยเป็นแม่ที่ซักผ้าอ้อมรีดอย่างนี้เลยแล้วก็ซักไม่มีเวลานอนแล้วตายเลยแล้วแบบจะช็อกตายเพราะฉะนั้นคือลูกอยู่ได้เอาจริงๆก็คือนะตอนนี้ก็คือต้องพึ่งคุณแม่เพราะฉะนั้นคุณแม่จะต้องแบบเข้มแข็งที่สุดเข้าใจแหละว่ามันทุกอย่างมันประเดประดังเนอะแต่นุ้ยว่าเรามองหน้าลูกอ่ะแล้วด้วยความเป็นแม่มันมีพลังบางอย่างนะคือเวลาเราเหนื่อยๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นหน้าลูกอ่ะมันฮึดมันฮึดสู้มันแบบฉันจะต้องพาลูกของฉันน่ะรอดให้ได้โดยที่ฉันไม่พึ่งผู้ชายคนไหนเลยก็ตามที่มันไม่รักฉันอย่างเงี้ยแล้วพอลูกโตนะลูกมาบอกว่ามีแม่เป็นฮีโร่แม่ก็ชื่นใจนะเออเขาพาก้าวข้ามผ่านไปได้ทุกปัญหาจริงๆเดี๋ยววันนี้แม่เลี้ยงเดี่ยวก็เยอะนะแต่ว่าอย่างที่บอกเราไม่รู้ปัจจัยของทางเมียหลวงของจ่าทหารคนนี้มีอะไรเลยใช่ว่ามีเงื่อนไขอะไรอีกไหมก็ได้แต่ให้กำลังใจนะฮะแล้วก็มีคนบอกด้วยนะว่าเรื่องแบบนี้นะในสังคมไทยเยอะมากใช่ก็เนี่ยมันอาทิตย์ที่แล้วก็ที่ชัยนาทรอบนี้ก็มาลำปางคาบเกี่ยวกับอุบลผมกลัวมากเลยว่าอาทิตย์หน้าจะมีอีกหรือเปล่าแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนไง
เอานุ้ยไม่ติดต่อพี่ธัญญาล่ะทำไมอ่ะเคสนี้ต้องติดต่อมามีนะเอาไงไลฟ์เลยนะโทรหาหามามีมามีคงหนักแล้วเพราะตอนนี้มามีง่วนอยู่กับเคสไชนาอยู่อันนี้พี่เห็นใน Facebook มามีจริงเหรอแล้วมามีช่วยอะไรเคสไชนาอ่ะก็คือซัพพอร์ตทางด้านจิตใจไงอ๋ออุ้ยแต่หนุ่ยว่าอันนี้นะน่าจะต้องการซัพพอร์ตมากกว่าเคสไชน่านะเพราะอะไรรู้ป่ะเคสไชน่าอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ต้องการซัพพอร์ตนะแต่หนุ่ยเชื่อว่าด้วยลูกที่โตแล้วเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็อันนั้นน่ะแม่ผัวเขากับพ่อสามีเขาดีไงเข้าใจป่ะเขาซัพพอร์ตเราอ่ะแต่อันเนี้ยเขาไม่มีทีมเลยเด้ออ่ะถ้าเขาไม่มีทีมนะเดี๋ยวพี่บอกพี่ธัญญาว่าพี่ธัญญาดูตรงไชน่าและเคสเนี้ยไปเลยสุจิรายืนหนึ่งเพื่อนหญิงพลังหญิงเข้าเลยคืนนี้เลยลำปางกับอุบลพี่พาเอาเบอร์ตอนนี้ผู้หญิงอยู่ที่ลำปางแต่ฝ่ายชายอยู่ที่อุบลพี่นุ้ยจะเลือกตีไปที่ลำปางก่อนหรือตีไปอุบลก่อนเลือกเอาจริงด้วยนะพี่คิงคิดว่านุ้ยจะไปไหนก่อนพี่นุ้ยคงจะต้องไปตีที่อุบลก่อนผมว่าลำปางเหอะไปเลยลบมาเลยอุ้ยหนูไปอุบลก่อนเห็นไหมสายนี้สายนี้ไม่รู้แหละคืนนี้หนูอยากได้ชื่อผู้บังคับบัญชาจังเลยอะว่าเอ๊ะท่านคะหัก 3,000 เนี่ยแล้วท่านโอนไปบัญชีชื่ออะไรเวลาที่เราจะเซ็นโอนอะเราก็ต้องดูด้วยว่าเออเซ็นชื่อโอนนะเออโอนไปหาใครอยู่ไหนถ้าหาเบอร์ได้แล้วโทรให้ใช่ไหมคุณแม่โทรสวัสดีค่ะเดี๋ยวบางทีก็เผื่อไว้บ้างว่ามันเป็นเรื่องของเขานะแหมไม่ใช่ว่ามอบหมายไปแล้วนี่คือชื่นใจเลยก็คือเงินอยากลุยเลยอยากลุยแล้วเขาบอกว่าอ๋อวันนั้นผมดูอยู่พอดีเลยที่มีคุณนุ้ยคุณโอ้นแล้วก็คุณคิงอ่ะอยากเชิญมาทานข้าวในค่ายทหารพอดีเลยได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเข้าไปแล้วได้ออกไหมคะฉันต้องดูแลอีกหลายคนที่บ้านค่ะดูแลดีแหละฮัลโหลนี่ฉันคุยกับผู้บังคับบัญชาระดับใหญ่แกไม่แต่นุ้ยว่าถ้าข่าวออกมาอย่างเงี้ยนุ้ยว่าท่านไม่น่านิ่งนอนใจหรอกใช่ใช่ต้องตรวจสอบฝากหน่อยฮะจ้ะ